ริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำกล่องทิชชู่นะคะแบบน่ารักน่ารักนะคะสามารถทำตัวเปล่าไว้ได้นะคะสามารถใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีเหรียญนะคะมีกรรไกรมีแหนบค่ะมีทิชชู่นะคะแล้วก็มีโบว์ผ้านะคะเอามาไว้ติดตรงนี้นะคะหรือเพื่อนๆมีอย่างอื่นตกแต่งก็สามารถนำมาตกแต่งได้นะคะแบบนี้นะคะริบบิ้นที่ใช้นะคะตัวนี้เป็นริบบิ้นตาละครังนะคะเบอร์2ค่ะแบบนี้นะคะม้วนเล็กนะคะหาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปนะคะแบบนี้เราจะตัดริบบิ้นมา4เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่60เซนติเมตรนะคะแบบนี้ค่ะพับครึ่งริบบิ้นนะคะตัดปลายแหลมทั้ง2ด้านค่ะจากนั้นนะคะเราจะแบ่งริบบิ้นนะคะประมาณ9มิล นะคะแล้วก็กะเอาเลยนะคะจับริบบิ้นให้เท่ากันค่ะเราจะตัดแบบนี้เลยเพื่อนๆคนไหนมีที่แบ่งริบบิ้นก็สามารถใช้ที่แบ่งริบบิ้นได้นะคะนี่เราก็จะตัดแบบนี้เลยเราจะได้ประมาณนี้นะคะประมาณนี้ประมาณ9มิล นะคะ9มิล8มิลก็ได้ค่ะแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราก็จะมาเริ่มขึ้นฐานกันเลยนะคะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2คล้องเส้นที่1นะคะเส้นที่3คล้องเส้นที่2ค่ะเส้นที่4นำริบบิ้นสอดเข้าห่วงตรงนี้นะคะสอดเข้าห่วงตรงนี้แล้วล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่3เข้ามาในห่วงแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็ดึงให้กระชับนะคะเราจะได้ฐาน4แบบนี้นะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะขึ้นฐาน8เราจะพับริบบิ้นเส้นด้านล่างนะคะเฉียงขึ้นมาด้านบนแบบนี้ค่ะเส้นด้านล่างขวามือนะคะพับเฉียงขึ้นมาด้านบนค่ะเส้นด้านบนนะคะพับเฉียงลงมาด้านล่างแบบนี้นะคะริบบิ้นเส้นด้านล่างซ้ายมือนะคะนำปลายริบบิ้นนะคะสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะเพื่อล็อกริบบิ้นค่ะแล้วก็ดึงให้กระชับรีดให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เลยเราจะได้ฐาน8แบบนี้นะคะจากนั้นเราจะหยิบริบบิ้นขึ้นมา4เส้นนะคะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2ทับเส้นที่1นะคะเส้นที่3ทับเส้นที่2ค่ะเส้นที่4ทับเส้นที่3นะคะริบบิ้นทับกันด้านบนอยู่4เส้นด้านล่างก็จะมีริบบิ้นอยู่4เส้นนะคะเราจะวางริบบิ้นเส้นด้านบนนะคะลงมาแบบนี้เลยค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างนะคะขึ้นมาทับด้านบนนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะเราจะได้ริบบิ้นทับกันด้านบน4เส้นนะคะเส้นด้านล่างเขาก็จะมาโผล่ด้านหลังแบบนี้นะคะ4เส้นนะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะให้ริบบิ้นด้านบนเหลือแค่3เส้นนะคะเราจะวางริบบิ้นเส้นนี้ค่ะวางลงมาระหว่างกลางตรงนี้นะคะไม่ต้องทำอะไรนะคะตรงนี้เลยจับริบบิ้นยกขึ้นมานะคะแบบนี้ปาด3เส้นที่เหลือไว้ด้านหลังค่ะเราจะดันริบบิ้นตรงนี้ออกมาค่ะดันออกมาแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะเราจะสอดริบบิ้น3เส้นที่เหลือนะคะเข้าห่วงตรงนี้ค่ะห่วงที่1ห่วงที่2ห่วงที่3นะคะเอาริบบิ้นเส้นแรกนะคะสอดเข้าห่วงที่1แบบนี้นะคะแบบนี้เลยริบบิ้นเส้นที่2สอดผ่านห่วงที่1มาโผล่ห่วงที่2แบบนี้นะคะริบบิ้นเส้นที่3นะคะสอดผ่านห่วง1ห่วง2
มาโผล่ห่วงที่3นะคะแบบนี้เลยนะคะสอดเข้าไปในนี้เลยริบบิ้นโผล่มาแบบนี้นะคะแล้วก็ปล่อยมือค่ะริบบิ้นก็จะยุ่งๆแบบนี้เลยแล้วก็ค่อยๆรวบริบบิ้นเข้าหากันนะคะแบบนี้นะคะเราจะไม่รวบให้ริบบิ้นกระชับนะคะเราจะทำหลวมๆไว้แบบนี้นะคะแบบนี้เลยพลิกกลับด้านค่ะพลิกกลับด้านมาเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะริบบิ้นจะหลวมๆแบบนี้นะคะเราจะไม่ดึงให้กระชับนะคะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลยจากนั้นเราจะมาสานลายขัดกันค่ะเราจะเริ่มเส้นนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะกลัวจะลืมนะคะว่าเป็นเส้นที่1แล้วก็ใช้ปากกาเคมีนะคะจุดไว้ตรงนี้นะคะทำเป็นสัญลักษณ์ไว้นะคะว่าเป็นเส้นที่1ค่ะกลัวลืมนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนกลัวลืมนะคะแล้วก็จะสานลายขัดธรรมดานะคะเราจะสานแค่รอบเดียวนะคะสานลายขัดธรรมดาค่ะโดยเราจะข้ามเส้นนี้นะคะแล้วก็ลอดเข้าช่องนี้นะคะข้าม1ลอด1นะคะเราจะเริ่มทำเส้นนี้นะคะเส้นที่1นะคะเราจะข้ามเส้นนี้ลอดมาแบบนี้นะคะแบบนี้เลยเส้นที่1นะคะแล้วก็โรลริบบิ้นเข้ามานิดนึงค่ะประมาณนี้นะคะเส้นที่1นะคะแล้วก็ข้ามเส้นนี้ลอดเข้าเส้นนี้นะคะข้าม1ลอด1นะคะแบบนี้เลยแล้วก็ดึงค่ะเส้นที่1นะคะแล้วก็จะจับแบบนี้นะคะจับแบบนี้เลยเส้นที่2นะคะข้ามเส้นนี้นะคะข้ามเส้นนี้ลอดเข้าเส้นนี้นะคะข้าม1ลอด1นะคะเส้นที่2นะคะแบบนี้เลยสอดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ดึงค่ะเส้นที่3นะคะข้ามเส้นนี้นะคะลอดเข้าช่องนี้นะคะข้าม1ลอด1ค่ะแบบนี้นะคะเส้นที่3นะคะเส้นที่4นะคะเส้นที่4ตรงนี้นะคะแล้วก็ข้ามเส้นนี้ลอดเส้นนี้นะคะข้าม1ลอด1แบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ดึงนะคะเส้นที่5นะคะแล้วก็ข้ามช่องนี้ลอดแบบนี้นะคะข้าม1ลอด1นะคะสานลายขัดนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ดึงค่ะแบบนี้นะคะเส้นที่6นะคะแล้วก็ข้าม1ลอด1เหมือนเดิมค่ะข้ามเส้นนี้นะคะลอดเส้นนี้ค่ะแบบนี้เลยสอดเข้าไปแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะเส้นที่7นะคะเส้นนี้แล้วก็ข้าม1ลอด1เหมือนเดิมค่ะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเส้นที่8นะคะแล้วก็ข้าม1ลอด1เหมือนเดิมค่ะข้ามเส้นนี้ลอดเข้าช่องนี้นะคะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็จะทำครบทั้ง8เส้นแล้วนะคะแล้วก็จะไล่ดึงค่ะเราจะจับแบบนี้นะคะจับแบบนี้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะดึงทั้ง8เส้นนะคะดึงให้กระชับนะคะค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะนะคะดึงให้เท่าๆกันค่ะเราจะได้ประมาณนี้ค่ะเขาจะยังไม่แน่นนะคะแล้วก็จะพลิกกลับด้านมาแบบนี้นะคะเราจะจับริบบิ้นมาไว้ในมือ1เส้นนะคะเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเราจะนับไป1 2นะคะเราจะนับมา2เส้นแล้ววางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่2นะคะแบบนี้เลยวางพาดแบบนี้นะคะ
จับริบบิ้นมาไว้ในมืออีก1เส้นนะคะนับไป2เหมือนเดิมค่ะ1 2นะคะตรงนี้วางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่2ค่ะแบบนี้นะคะด้านล่างเราก็ใช้มือซ้ายแล้วจับไว้นะคะแบบนี้เส้นที่3นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นนี้นะคะแล้วก็นับไป1 2เหมือนเดิมค่ะวางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่2นะคะแบบนี้เลยจับริบบิ้นมาไว้ในมือ1เส้นค่ะนับไป1 2แบบนี้นะคะวางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่2ค่ะจับริบบิ้นมาไว้ในมือ1เส้นค่ะนับไป1 2วางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่2แบบนี้นะคะจับริบบิ้นมาไว้ในมือ1เส้นนะคะนับไป1 2วางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่2ค่ะริบบิ้นด้านบนเราจะเหลือ2เส้นแบบนี้นะคะเราจะเอาริบบิ้นเส้นแรกค่ะสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะตรงนี้เลยตรงเส้นแรกตรงนี้นะคะตรงนี้เราก็สอดเข้าไปค่ะแบบนี้นะคะทับเส้นสุดท้ายที่เราพาดมาเมื่อกี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะสอดเข้าช่องนี้นะคะแบบนี้นะคะเส้นที่2สอดช่องเดิมนะคะช่องเดิมเบี่ยงริบบิ้นให้มาโผล่ช่องที่2ถัดจากเส้นแรกนะคะตรงนี้เราก็ดึงค่ะเราจะได้ลักษณะนี้เลยยังหลวมๆนะคะริบบิ้นจะยังไม่แน่นค่ะแล้วก็ไล่ดึงค่ะไล่ดึงนิดนึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะค่อยๆไล่ดึงค่ะเราจะได้ประมาณนี้นะคะยังไม่ดึงแน่นมากค่ะเราจะสอดเก็บริบบิ้นก่อนนะคะสอดตามแนวค่ะสอดไปตามแนวของริบบิ้นแบบนี้เลยสอดจนครบนะคะทั้ง8เส้นนะคะสอดแบบนี้เลยนะคะพอเราสอดครบทั้ง8เส้นเราจะไล่ดึงอีกรอบนึงนะคะสอดไปตามแนวริบบิ้นเลยค่ะพอเราสอดครบทั้ง8เส้นนะคะแล้วก็จับแบบนี้นะคะไล่ดึงนะคะไล่ดึงทั้ง8เส้นนะคะไล่ดึงให้กระชับค่ะค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะพอเราดึงกระชับแล้วนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะสอดเก็บริบบิ้นนะคะโดยสอดตามแนวนะคะตามแนวของริบบิ้นเลยค่ะสอดไปตามแนวริบบิ้นโผล่ช่องที่3นะคะ1 2 3นะคะตรงนี้เลยสอดไปตามแนวของริบบิ้นนะคะแล้วก็สอดให้ครบทั้ง8เส้นค่ะสอดไปตามแนวของริบบิ้นเลยค่ะแบบนี้นะคะริบบิ้นเขาก็จะโผล่ช่องที่3นะคะเป็นการสอดเก็บริบบิ้นธรรมดานะคะแล้วก็สอดให้ครบค่ะทั้ง8เส้นค่ะแบบนี้เลยไล่ดึงนิดนึงค่ะแบบนี้นะคะริบบิ้นที่เหลือนะคะแล้วก็สอดเก็บอีกรอบนึงค่ะแบบนี้เลยนะคะสอดไปตามแนวริบบิ้นนะคะตัวงานเราจะได้แน่นนะคะแบบนี้นะคะ
ให้ครบทั้ง8เส้นนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราก็จะตัดริบบิ้นส่วนเกินเลยค่ะตัดให้ชิดนะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้จากนั้นนะคะเราจะมาใส่ทิชชู่กันนะคะเราก็จะตัดทิชชู่มาแบ่งครึ่งประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยกะเอาเลยนะคะตัวนี้ทิชชู่ตัวนี้ไม่ได้วัดนะคะกะเอานะคะประมาณนี้แล้วก็พับมุมแบบนี้เลยค่ะพับแบบนี้นะคะทำให้ได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้เลยแบบนี้เลยค่ะเราจะยัดลงเข้าไปด้านในตรงนี้นะคะใช้แหนบช่วยดันลงไปนะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะใส่เหรียญที่หลังนะคะแล้วก็สามารถดันเหรียญเข้าไปในขั้นตอนนี้เลยค่ะดันเข้าไปนะคะแบบนี้นะคะดันเหรียญลงไปเลยนะคะทิชชู่เราก็จะได้ประมาณนี้เพื่อนๆคนไหนจะไม่ติดโบก็ได้นะคะแล้วก็เสียบเป็นกาวให้ร้อนนะคะแล้วก็จะมาติดโบกันค่ะตรงนี้แล้วแต่เพื่อนๆจะตกแต่งนะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะตกแต่งนะคะประมาณนี้ค่ะแบบง่ายๆนะคะขั้นตอนการทำก็ไม่ยากนะคะลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ